กินอย่างไรให้ไตฟื้นนะคะกินอย่างไรให้ไตฟื้นโดยที่ลินเองเนี่ยได้รวบรวม25เมนูอาหารคาวนะคะแล้วก็10เมนูของหวานที่สามารถทำกินเองได้หรือสามารถที่จะไปซื้อทานนะคะแต่เราก็จะรู้ว่าเราควรจะกินอะไรและไม่กินอะไรนะเพราะว่าที่ลินกลัวมากที่สุดเลยก็คือการที่เราอดจนเราลืมกินนึกออกใช่ไหมคะอดจนเราไม่กล้ากินอะไรเลยดังนั้นเองเนี่ยหนังสือเล่มนี้นะคะจะเหมือนเป็นตัวแทนหนึ่งนะคะของคุณลูกแล้วก็ใครที่อยากจะกำลังฟื้นไตอยู่นะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้นะคะไปให้คุณพ่อคุณแม่นะแล้วก็หรือใครที่ดูแลคนป่วยโรคไตนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาเข้ามาดูอินเทอร์เน็ตแล้วต้องทำอาหารทุกวันเลยไม่รู้จะทำอะไรดีนะคะมันแค่เราคนปกติเรายังคิดหนักเลยถูกไหมว่าเราจะกินอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราป่วยเป็นโรคแล้วก็คนที่ทำอาหารเนี่ยก็น่าจะหนักใจพอๆกันนะคะลินก็เข้าใจจุดนี้ลินก็เลยรวบรวมนะคะข้อมูลทุกข้อมูลที่ลินพูดไปทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะมาอยู่ในเล่มนี้นะคะแล้วก็อะไรที่กินได้อะไรที่กินไม่ได้นะยกตัวอย่างนะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะคะนี่เห็นไหมค่าเลือดอะไรบ้างที่เราต้องรู้นะค่าเลือดอะไรบ้างที่เราต้องรู้แล้วก็นี่เลยนะคะเรื่องของโรคไตนะโรคไตว่าโรคไตมีกี่ระยะทุกครั้งที่เราไปตรวจคุณหมอมาเราจะได้รู้นะคะว่าตอนนี้เราอยู่สเตจไหนแล้วอยู่ระยะไหนแล้วถูกไหมคะอยู่สเตจไหนแล้วอยู่ระยะไหนแล้วเราจะได้มีกำลังใจมากขึ้นในการที่จะดูแลตัวเองนะคะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอาหารกลุ่มฟอสฟอรัสสูงมีอะไรบ้างเห็นไหมอาหารกลุ่มมองไม่เห็นใช่ไหมคะเนี่ยอาหารกลุ่มฟอสฟอรัสสูงอ่ะมีอะไรบ้างนะอาหารกลุ่มฟอสฟอรัสสูงต้องมีอะไรบ้างนะอันนี้ก็จะมีหมดเลยบอกนะคะบางคนก็ลืมไงคะบางคนก็ลืมเนาะแล้วก็ในกลุ่มของพวกกลุ่มพวกดูแลอาหารเห็นไหมคะพวกเครื่องปรุงต่างๆอะไรที่ใช้ได้บ้างอะไรที่ใช้ไม่ได้บ้างนะคะอันนี้ก็จะมีให้เหมือนกันและที่เด็ดสุดๆเลยที่หลายๆคนนะคะรีเควสต์มากเลยนะคะนี่มีไปถึงการคำนวณนะคะปริมาณโปรตีนนะที่ควรทานนะแล้วก็มีสูตรคำนวณให้ด้วยนี่เว้นช่องว่างไว้ให้ด้วยนะคะสำหรับบุคคลเลยถ้าเกิดใครได้ไปหาคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่จะต้องนั่งคำนวณเองเนี่ยก็ทำตามนี้ได้เลยนะคะก็จะได้รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยจะต้องมีเขาเรียกว่าจะต้องกินเท่าไหร่นะนี่เลยค่ะสิ่งที่ทุกคนเรียกร้องรีเควสต์มากเลยนะคะก็คือสูตรเมนูอาหารค่ะนะก็จะมีสูตรเมนูอาหารที่ลินคัดไว้ให้แล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างแยกเป็นผัดทอดต้มนึ่งอย่างนี้แล้วก็มีน้ำพริกด้วยนะคะซึ่งอันนี้เป็นน้ำพริกอกไก่ผัดนะคะน่ากินไหมแค่ชื่อก็น่ากินแล้วนะคะมีส่วนผสมมีวิธีทำนะแล้วก็มีรูปให้ดูด้วยว่ารูปออกมาเป็นอย่างนี้นะใครออกมาสวยกว่านี้ก็ถ่ายรูปให้ลินดูด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนนะคะเนื้อหมูเป็นเนื้อไก่เป็นเนื้อปลาน่ะเป็นเนื้อคุณภาพสูงได้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย1เมนูที่ให้ไปเนี่ยสามารถที่จะดัดแปลงได้อีก3เมนูด้วยกันหมายความว่าเล่มนี้นะคะจาก25เมนูอาหารคาวนะถ้าเปลี่ยนเนื้อสัตว์ก็จะได้เป็น75เมนูอาหารคาวเลยทีเดียวว้าวคุ้มมากค่ะแล้วก็พี่ลินตั้งใจมากๆเลยนะคะคือตัวโตมากค่ะทุกคนตัวโตมากๆนึกออกไหมคะคือเอาง่ายๆว่าใส่ตายาวก็มองเห็นนะเป็นไงคะใส่ใจผู้บริโภคมากๆเลยนะคะคือจะบอกว่าเราเข้าใจค่ะว่าผู้สูงอายุนะคะเขากังวลอะไรเนาะแล้วก็เราทำเป็นเล่มนะคะน่ารักพกพาง่ายนะรวมไปถึงมีความแข็งแรงในการที่จะใช้งานนะคะปกเนี่ยจริงลินแบบสั่งเคลือบอย่างดีเป็นแบบเดียวกับหนังสือเลยนะคะเนี่ยแล้วก็มีอีก10เมนูอาหาร10เมเขาเรียกว่า10 10 10 10 10 10ของหวานค่ะ10ของหวานใครบอกว่าเป็นระยะ4กินของหวานไม่ได้ไม่จริงนะคะกินได้ค่ะกินตามนี้นะกินตามนี้ทุกท่านก็จะได้รู้เลยนะคะซึ่งเล่มนี้นะคะก็มีทั้งหมด25เมนูอาหารคาวเนาะแล้วก็10เมนูของหวานบวกครับบวกกับทุกเรื่องที่คุณต้องรู้ทุกเรื่องที่คุณต้องรู้เลยนะคะอยู่ในเล่มนี้เล่มเดียวเอาเป็นว่าถ้านั่งอ่านเพลินๆนะคะแล้วก็ทำไปเขาเรียกว่าทำไปจนครบนะทำไปจนครบเนี่ย
รับรองว่าค่าไตระยะ4เนี่ยฟื้นขึ้นมาเป็นระยะ2ได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไม่ขาดสารอาหารด้วยไม่มีผลข้างเคียงด้วยนะคะอันนี้เป็นอีก1หนังสือนะคะที่รวบรวมมาแล้วรู้สึกภาคภูมิใจมากๆนะคะที่จะเกิดประโยชน์ให้กับแฟนเพจแล้วก็แฟนคลับทุกท่านนะคะที่ได้ดูวิดีโอนี้นะคะก็ราคาปกติอยู่ที่990บาทนะคะสำหรับราคาโปรโมชั่นเนี่ยลินรวมส่งหมดแล้วนะคะทั่วไทยได้เลยนะคะอยู่ที่590บาทนะคะ590บาทสามารถที่จะสั่งได้ที่ LINE @jailsociety นะคะบอกว่าซื้อหนังสือเมนูอาหารไตนะคะซื้อหนังสือเมนูอาหารไตนะคะก็สามารถที่จะมีทุกเรื่องที่คุณต้องรู้นะสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้มีเวลาเข้ามาดูออนไลน์นะคะสำหรับใครที่มีเวลาก็สามารถที่จะจดแล้วก็ดูจากช่องของลินได้นะมีวิธีการทำให้เสร็จสรรพเลยแต่บางคนนะคะอยากซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่เนาะสุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบฟรีๆได้เลยค่ะ Thank you.